ผลงานน้องไบรท์สวยเลยนะสีสันสดใสด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่ๆช่องไบรท์มัมสตอรี่นะคะสำหรับ EP นี้ค่ะเราจะมาทำอะไรกันคะต่อเลโก้น้องไบรท์จะมาต่อเลโก้ค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะแม่ๆที่น้องไบรท์เนี่ยชอบทำก็จะมีแบบต่อจิ๊กซอแบบ50ชิ้นนะแล้วก็จะมีต่อเลโก้เมื่อสมัยเด็กๆอ่ะน้องไบรท์อ่ะชอบต่อเลโก้แบบเป็นรุ่นแบบตัวใหญ่ๆนะคะแม่ๆแล้วแต่ว่าตอนนี้พอน้องไบรท์เริ่มโตนะเขาก็จะชอบแบบตัวที่จิ๋วมากขึ้นนะแม่ๆตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะก็คือตัวเลโก้นะคะแม่ๆที่น้องไบรท์เนี่ยเขาชอบนั่งต่อนะแต่ว่าคนที่จะชอบต่อเขาเป็นประจำโดยปกติแล้วจะเป็นคุณพ่อเขานะแต่คุณแม่จะเป็นหน้าที่แผนกในการเล่านิทานอ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนทุกคืนค่ะแล้วแม่จะบอกนะคะว่าแม่ว่าในการที่เรานะแม่ทุกคนเนี่ยจะเสริมสร้างหรือครอบครัวไหนนะคะจะเสริมสร้างทักษะทางด้าน EF นะคะหรือพัฒนาสมองพัฒนาการของลูกของเรานะที่ดีที่สุดนะสรุปสั้นๆง่ายๆเลยคือ 1. เนี่ยอ่านนิทานให้เขาฟังบ่อยๆนะคะ 2. คือมานั่งเล่นกับลูกอย่างนี้แหละนะคะอย่างน้อยเนี่ยวันละประมาณครึ่งชั่วโมงนึงนะก็ทำให้เขาเนี่ยเด็กๆเนี่ยนะคะ 1. แม่เชื่อนะว่าห่างจากการเล่นเกมจากการติดจอเขาเนี่ยจะได้ฝึกในเรื่องของพัฒนาในเรื่องของทางด้านอารมณ์แล้วก็ทางด้านของสมาธิค่ะฝึกให้เด็กเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นนะคะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะหลากหลายรูปแบบของเขาเนี่ยจะไม่ตายตัวใช่ไหมคะมีทั้งทรงกลมทรงกระบอกเอ้ยสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นลูกเราเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของพัฒนาการทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะเพราะว่าในแต่ละครั้งเขาจะต่อได้ไม่เหมือนกันเลยถูกไหมคะแต่ละรูปทรงก็อาจจะต่อในแต่ละครั้งอาจจะต่อเป็นบ้านเป็นส่วนสนุกหรืออาจจะเป็นห้องนอนหรืออาจแล้วแต่เขาอะค่ะก็คืออย่างของบ้านแม่ฝนเองเนี่ยคือน้องไบเนี่ยเขาก็จะแล้วแต่เขาเลยว่าวันนี้เขาจะมาในทีมที่แข่งกับป๊านะคะว่าอะวันนี้จะมาในทีมที่ทำห้องนอนนะทำสวนสนุกทำโรงเรียนนะอันนี้ก็คือจะเป็นทีมของเขาเลยซึ่งความคิดของเด็กอะค่ะก็จะเป็นอะไรที่สามารถแตกแขนงแตกยอดได้แล้วก็ไร้ขอบเขตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ในที่ค่อนข้างจะดีเลยในเรื่องของการต่อเลโก้ค่ะแม่ๆนะคะขอดูบ้านน้องไบท์หน่อยนะมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีสไลเดอร์ด้วยมีสไลเดอร์เหรอคะอันนี้คือเตียงนอนอ๋อไหนดูสิเตียงนอนอันนี้คือเตียงนอนมีกระทะกระทะมาอยู่หัวเตียงแล้วก็มีหวีโอ้มีหวีด้วยมีหวีกับกระทะเชื่อมบ้านหาป๊าป๊ากับหนูอ๋อนี่มีประตูใช่ไหมคะแล้วก็มีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีเขียวอ๋อเขามีประตูด้วยที่จะแบบเป็นประตูสีขาวมีรั้วมีประตูผ่านไปหาบ้านป๊าป๊าที่เป็นพื้นสีแดงแล้วก็มีน้องแมวอยู่ตรงสนามหญ้าน้องแมวอยู่ตรงสนามหญ้าแล้วก็มีรถแล้วไหนคือตัวน้องไบค์คะตัวนี้เหรอคะเขาชื่อน้องอะไรน้องสเตฟานีน้องสเตฟานีใช่ไหมคะหลักนะคะจะประมาณนี้ค่ะสำหรับประโยชน์ของการเล่นเลโก้นะเพราะว่าในการเล่นแต่ละครั้งค่ะแม่บางทีเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่รู้ตัวนะว่าเขาได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างแต่สิ่งที่สำคัญค่ะคือพ่อและแม่ก็จะรู้นะคะว่าการที่เขาเล่นแบบนี้พัฒนาการของลูกเรานะจะมีอะไรบ้างนะคะแม่ก็ถ้ายังไงนะคะแม่ฝนฝากไว้ด้วยนะแม่บ้านไหนอย่าลืมนะคะมีเกมอะไรนะที่จะเล่นแบบเหมือนต่อเลโก้หรืออะไรก็ได้ค่ะแม่ที่รู้สึกว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วเป็นกิจกรรมที่ทำให้ลูกเราห่างจอได้นะแล้วก็เป็นประโยชน์นะได้พัฒนาสมองทางด้าน EF ของลูกเราด้วยนะคะแม่ก็แนะนำสามารถแนะนำแม่ฝนมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก่อนจากกันไปนะคะแม่ถ้าแม่มีคำถามส่วนไหนหรือมีอะไรอยากจะแนะนำแม่ฝนนะคะให้แม่ฝนเนี่ยไปจัดหาของหรือว่าจัดหาทำกิจกรรมอะไรหรือไปรีวิวสถานที่ที่ไหนนะไม่ว่าจะเป็นที่กินที่เที่ยวต่างๆที่เป็นของ Family หรือเป็นของแม่และเด็กนะคะสามารถแนะนำมาได้เลยนะคะแม่สำหรับวันนี้นะเดี๋ยว EP นี้เราไปกันก่อนนะคะนี่ผลงานน้องไบรท์สวยเลยนะสีสันสดใสด้วยนะคะโอเค